โอเคคุณเป็ดโลกสวัสดีครับไม่ได้เจอกันสักพักเลยครับไม่ได้อัปโหลดวิดีโอมาจะเดือนนึงแล้วเกี่ยวกับหุ้นเทสลาพอดีย้ายบ้านนะครับแบ็กกราวด์เปลี่ยนไปเรียบร้อยวันนี้ผมอยากจะมาสรุปความเสี่ยงต่างๆของหุ้นเทสลานะครับหลังจากที่หายไปเดือนนึงเนี่ยมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับหุ้นเทสลาเข้ามาผมจะมาสรุปอีกทีนึงนะครับสำหรับนักลงทุนระยะยาวว่าอะไรที่เราต้องคอนเซิร์นนะครับและข่าวอะไรหรือว่าความเสี่ยงอะไรที่เราไม่ควรจะไปสนใจเยอะขนาดนั้นนะครับ เรามาเริ่มจากความเสี่ยงที่ไม่ค่อยน่าจะต้องสนใจมันสักเท่าไหร่ก่อนนะครับส่วนใหญ่คนที่ไม่เชียร์หุ้นเทสลาหรือว่าพวกที่อยู่ในกลุ่มแบร์เนี่ยเขาก็จะให้หลักการมานะครับว่าหุ้นเทสลาเนี่ยมันโอเวอร์แวลูมันแพงเพราะ4เรื่องหลักๆนะครับ1ก็คือเรื่อง valuation มัน PE มันสูงมากนะครับเมื่อเทียบกับหุ้นเทคตัวอื่นหรือหุ้นที่เติบโตแล้วนะครับสูง600นะครับกำไรที่เทสลามีเนี่ย PE สูงไม่พอกำไรที่ได้มาเนี่ยมันมาจากการขายบิตคอยน์บ้างมาจากไอตัว regulatory credit นะครับเครดิตที่บริษัทรถอื่นซื้อจากเทสลาไปเพื่อลดระดับคาร์บอนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ของยุโรปของจีนของอเมริกานะครับนอกจากนี้นะครับยิ่งขายรถยิ่งขาดทุนนะครับเพราะว่าตัวธุรกิจรถจริงๆเนี่ยบางคนบอกว่ามาร์จิ้นมันต่ำนะครับหรือว่ามาร์จิ้นเป็นติดลบด้วยซ้ำโอเปอเรตติ้งมาร์จิ้นนะครับและสุดท้ายนะครับในอนาคตคู่แข่งจะมาตีเทสลา4อันนี้เป็น4อันที่ไม่สนใจนะเป็น4อันที่เราไม่ควรจะสนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นความจริงนะครับเดี๋ยวกดแชร์ก่อนโอเคถ้าเรามาดูเรื่อง valuation กันก่อนนะครับตัว PE ของหุ้น Tesla เนี่ยผมขอเอาตัวเลขของคุณ Gary Black นะครับที่เป็นนักลงทุนที่ชื่อดังคนหนึ่งเลยแล้วเขาบอกว่า PE ของหุ้น Tesla เนี่ยตอนนี้มันสูงก็จริงนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะถูกลงมันจะลดลงอย่างเร็วมากเลยนะครับด้วยความที่กำไรเนี่ยมันจะโตกลับมาเร็วมากเลยเวลาเราดู PE นะครับเราไม่ควรดูที่ตัว PE ของมันเองเท่านั้นแหละเพราะว่าไม่งั้นก็คือแบบว่าบางบริษัทเนี่ยบริษัทที่ขาดทุนหรือมีกำไรน้อยเพราะว่าเขาเอาเงินจำนวนมากเนี่ยไปลงทุนในโรงงานต่อซึ่งค่าเสื่อมมันวิ่งเข้ามาแล้วแต่ยอดขายเนี่ยมันยังตามมาไม่ทันนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้ PE ของ Tesla เนี่ยสูงนะครับถ้าเราจะดู PE เนี่ยอย่างน้อยเราควรดู PE ที่เป็นค่า PE แบบ forward นะครับก็คือ PE สำหรับอนาคตซึ่งก็อาจจะเป็นในปีอีก 3-4 ปีข้างหน้าเมื่อบริษัทเนี่ยเริ่มโตคงที่มากขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มใช้ตัวโรงงานหรือว่าแอสเซทของเขาได้เต็มที่แล้วนะครับถ้าเราดูคุณ Gary Black บอกว่าถ้าเราจะดู PE ในตอนนั้นเนี่ย เขาดูแค่ของปี2022นะครับตามทวีตเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราดูกำไรต่อหุ้นดูค่า PE ใน2022เนี่ยจะอยู่ที่63เท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับความเร็วในการเติบโตของบริษัทที่โตแบบ 40-50% ของปีเนี่ยเขาบอกว่า Tesla เนี่ย special มากเป็นบริษัท Mega Cap ที่โตเร็วแบบ 50% ต่อปีมันถือว่าเป็นอะไรที่ถูกมากนะครับโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับค่า PEG ของบริษัทอื่นค่า PEG ก็คือเอาค่า PE มาหารกับอัตราการโตอีกทีนึงก็คือมันเป็นตัวเลขที่คุ้มค่าและเมื่อเทียบกับบริษัทเทคไซส์ใกล้เคียงกันเนี่ย Tesla กลายเป็นถูกที่สุดนะครับถ้าดูจาก valuation ตัวนี้เขาเชื่อว่าที่ราคาของ Tesla มันยังต่ำอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยกำลังให้กำลังคาดการว่าโมเดล Y จะขายได้ไม่ดีอย่างที่ความเป็นจริงนะครับปัจจุบันเนี่ยรถโมเดล Y ที่ Tesla เพิ่งออกมาใหม่เนี่ยขายดีมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบต่อคิวกันนานมากคุณ Gary Black เนี่ยเขาก็เลยเชื่อว่ายอดขายของโมเดล Y นะครับและยอดขายโดยรวมเนี่ยก็จะทำได้ดีกว่าในปี2022กว่าที่ตลาดคิดไว้อยู่ที่ประมาณ 1,000 1ล้านกว่าคันนะครับคุณ Gary Black เขาคาดว่าประมาณ 1,500 ล้านคันซึ่งก็ตรงกับใกล้ๆเคียงกับนักวิเคราะห์คนที่ติดตาม Tesla แบบจริงจังนะครับจะเห็นได้ว่า Tesla เนี่ย
กำลังเพิ่ม capacity ในโรงงานต่างๆอย่างรวดเร็วนะครับทีนี้แต่ราคาหุ้นในระยะยาวเนี่ยนะครับอ้อทีนี้ถ้าเรามาดูราคาหุ้นในระยะยาวนะครับเราจะเห็นได้ว่าความสามารถของบริษัทราคาหุ้นบริษัทเนี่ยจะขึ้นอยู่กับไม่ใช่ค่า PE ไม่ใช่ค่าอะไรแต่อยู่ที่ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทนั้นน่ะสามารถ generate เงินสดจากการลงทุนในระยะยาวได้แค่ไหนนะครับซึ่งตอนเนี้ยถ้าเราดูเนี่ยหลายๆคนจะบอกว่าอะไรคนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นรูปนี้นะครับซึ่งก็บอกว่าเนี่ยรายได้ของ Tesla เนี่ยของปี2021 Q1 นะครับเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันจ่ายไปเป็นแบบเป็น cost of revenue ไปหมดส่วนกำไรที่ได้มาเนี่ยนะครับมันมาจาก regulatory credit นะครับที่บอกแล้วก็มีกำไรจาก Bitcoin ซึ่งอันเนี้ยมันไม่จริงนะครับก็คือเราจะคิดว่ากำไรที่ Tesla ได้มาเนี่ยมันมาจาก2อันนี้ไม่ได้เพราะว่ารายได้ส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ของรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากการขายรถอยู่ดีนะครับคุณจะบอกว่าขายรถทั้งหมดแล้วเป็นต้นทุนทั้งหมดแล้วก็เอากำไรมาเป็นเฉพาะส่วนกำไรจากเรื่องอื่นๆมาแทนกำไรที่ตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าในอนาคตเนี่ยต่อให้ regulatory credit หมดไปกำไรของ Bitcoin ไม่มีเนี่ย Tesla ก็ยังสามารถจะทำเงินจากตรงนี้ได้อยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเรามาดูอดีตในความสามารถนะครับในการที่ Tesla สามารถทำเงินสดทำกระแสเงินสดจากเครื่องจักรที่เขามีเนี่ย เราจะเห็นได้ว่า efficiency เนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยอันนี้เป็น อีก Tesla analyst อีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุณเปียร์เฟลากูเนี่ยเขาก็คือเป็นนักวิเคราะห์คนหนึ่งเนี่ยแหละเขาก็บอกว่า Tesla เนี่ยด้วยความที่มันมี innovation ที่เร็วแล้วก็คู่แข่งยังตามไม่ทันในเรื่องของการผลิตและการลดต้นทุนเนี่ย เขาคิดว่า return on operating asset นะครับก็คือสินเครื่องจักรหนึ่งเนี่ยมันทำเงินกับไม้ได้เท่าไหร่เนี่ยมันจะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจากอดีตเนี่ยเราเห็นได้ว่าTesla 3ปีที่แล้วเนี่ยยังทำเงินกระแสเงินสดไม่ได้นะครับจากเครื่องจักรนะครับเพราะว่ากำลังลงทุนอย่างเต็มที่แล้วก็ยังไม่ efficient แต่ตอนนี้เขาขึ้นมา 20% แล้วเขาคาดว่ามันจะขึ้นแซงต่อไปเรื่อยๆ 25% 31% 38% ใน 3-4 ปีหน้าเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะทำให้ Tesla อยู่ในระดับแบบกำไรแบบ TSMC เลยนะครับที่มีตัว Return on Asset อยู่ที่ 30-40% นะครับเมื่อ Tesla ใช้เครื่องจักรของเขาได้เต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นจะนักลงทุนจะค่อยๆเห็นเลยว่าในอนาคตเนี่ยเงินต่อให้ Regulatory Credit หมดไปต่อให้เซลล์ของ Bitcoin หมดไปเนี่ยTesla จะสร้างกระแสเงินสดได้เยอะมากจากการผลิตรถที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับที่เขาผลิตดีขึ้นมาเรื่อยๆในจากปีก่อนๆที่ผ่านมาตัวส่วนที่ยังน่าห่วงอยู่นิดนึงนะครับก็คือส่วนของเซอร์วิสนะครับส่วนให้บริการที่ตรงเนี้ย Tesla ไม่ได้กะจะทำกำไรจากตรงนี้อยู่แล้วและส่วนของโซล่าซึ่งยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เดี๋ยวเรามาพูดถึงตรงนี้กันอีกทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าTesla ยิ่งขายรถยิ่งขาดทุนนะครับไม่ใช่นะครับยิ่งขายรถกำไรจะยิ่งเยอะต่อคันเรื่อยๆในอนาคตถ้าดูจาก Return on Asset Return on Investment Capital Investment นะครับต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของ Market Share นะครับ Tesla จะโดนคนอื่นๆนะครับโดน NIO โดน Volkswagen Toyota อะไรเงี้ยเข้ามากินส่วนแบ่งตลาดมากขึ้นเรื่อยๆอันเนี้ยก็อาจจะเป็นจริงนะครับตรงที่ว่าถ้าคุณดูเป็นส่วนแบ่งตลาดรถไฟฟ้าอย่างเดียวไม่ใช่ส่วนแบ่งตลาดของทั้งหมดนะครับเพราะว่าตลาดมันใหญ่มากแล้วคนก็จะรถทั้งหมดบนโลกเนี่ยมันก็ค่อยๆมาเปลี่ยนรถไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับตรงเนี้ยมี2อย่างอย่างแรก2ประเด็นนะครับอย่างแรกก็คือปัจจุบันเนี่ยถึงแม้เราจะบอกมีคู่แข่งเข้ามามากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยนะครับTesla เนี่ยก็ยังรักษา market share ของเขาได้อยู่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยคุณ JPR ต้องเป็นอีกแอคเคาท์นึงที่ติดตาม Tesla นะครับเขาบอกว่ายอดขายรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 700,000 กว่าคันและ Tesla เนี่ยก็จะผลิตได้ประมาณ 220,000 คันในไตรมาสหน้าซึ่งแปลว่า Tesla เนี่ยก็ยัง
มี market share อยู่ที่ 30% ต่อปี 30% อยู่ดีนะครับซึ่งเยอะกว่านะครับซึ่งยอดขายรถไฟฟ้าเนี่ยมันต้องโตมากกว่านี้ถ้าอยากให้ Tesla ยังคง market share เท่าเดิมพูดง่ายๆก็คือ Tesla เนี่ยกำลังโตเร็วกว่ายอดขายรถไฟฟ้าปัจจุบันและกำลังกิน market share ซะอีกแทนที่ market share จะลดอย่างที่คนอื่นบอกในระยะยาวซึ่งเป็นไปได้ในระยะยาวมันลดจริงแต่ส่วนแบ่งเค้กเนี่ยมันใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยห่วงตรงจุดนี้และก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกคนที่รถไฟฟ้ารถเครื่องยนต์ธรรมดาสันดาปเนี่ยจะกลายมาเป็นรถไฟฟ้าอันนี้เป็นคอนเซิร์นต่างๆที่นักลงทุนไม่ควรจะสนใจมากเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เรามีความเสี่ยงอะไรบ้างล่ะที่ เราต้องคอยติดตามนะครับและมีผลต่อราคาหุ้น Tesla ในระยะยาวมาต่อกันเลยนะครับความเสี่ยงหลักๆนะครับที่มีผลต่อราคาหุ้นในระยะยาวเนี่ยก็คือเรื่องของเวลาในการพัฒนาแบตเตอรี่และเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่4680นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่ Tesla จะนำมาใช้ที่เบอร์ลินหรือว่าที่เท็กซัสนะครับตรงนี้มันสำคัญมากเลยเพราะว่าอีลอนเขาออกมาบอกตั้งหลายครั้งแล้วนะครับว่าตัวกิก้าเบอร์ลินเนี่ยจะใช้แบตเตอรี่ตัว4680นี้4680มันเป็นแบตเตอรี่ที่อ้วนขึ้นมานะครับมันเป็นแบตเตอรี่ที่ Tesla ยังทำได้ยังกำลังพยายามแรมอัพอยู่นะครับแต่ยังไม่ชัวร์ครับเขาบอกว่าเนี่ยอีลอนก็บอกเองนะครับในคอนเฟอเรนซ์คอลที่เขาที่แล้วว่าเขายังรู้สึกว่าแบต4680ที่เขาทำตอนเนี้ยยังไม่ reliable นะครับยังไม่เสถียรพอที่จะเข้ามาอยู่ในรถนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะทำได้ volume production เนี่ย next year เลยก็คือต้องรอเป็นอีกปีนึงเลยซึ่งถ้ารอปีนึงเนี่ยมันจะพอดีเป๊ะเลยกับตอนที่Tesla เนี่ยจะเริ่มเพิ่มกำลังการผลิตรถที่โรงงานที่Model Y ที่เบอร์ลินนะครับซึ่งแปลว่ามันจะแบบเฉียดฉิวพอดีกันเลยแล้วก็มันจะมาทันกันเพิ่มกำลังพอดีแต่นะครับอะไรที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอีลอนเนี่ยบางทีเขาชอบคาดผิดคาดสถานการณ์ผิดอยู่เรื่อยๆนะครับคาดเวลาที่จะต้องใช้ผิดเขามองโลกในแง่ดีเกินไปหลายๆเรื่องนะครับนอกจากเรื่อง4680แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของตัว FSD อีกนะครับตัวระบบรถ Full Self Driving นะครับที่อีลอนเนี่ยออพติมิสติกไปมากๆว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยให้คุณขับรถได้โดยไม่ต้องแตะพวงมาลัยเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหรือ3ปีที่แล้วเลยนะครับซึ่งถึงเวลาจริงๆตอนนี้ก็ยังทำไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งนะครับที่อาจจะดันราคาหุ้น Tesla ให้ อยู่ไม่ขึ้นไปมากนะครับนอกจากนี้นะครับความเสี่ยงระยะกลางอีกหนึ่งอันก็คือตัว Cybertruck นะครับก็คือไอ้ตัวรถกระบะที่แบบหน้าตาแปลกประหลาดไม่เหมือนใครคนที่ชอบก็ชอบไปเลยคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยนะครับ Cybertruck เนี่ยการผลิตก็จะไม่เหมือนคนอื่นอีกนะครับโดยเขาจะใช้การสแตมป์นะครับแล้วก็ใช้ระบบ exoskeleton ก็คือเป็นแบบไม่ต้องมีโครงรถข้างในอ่ะใช้ตัวโครงข้างนอกเนี่ยเป็นตัวรับแรงต่างๆเลยนะครับเป็นอะไรที่ Tesla ยังไม่เคยทำและก็อย่างที่บอกครับพอมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นอะไรที่ Tesla ยังไม่เคยทำเนี่ยมันใช้เวลาสำหรับ Tesla และก็บางทีก็จะใช้เวลานานกว่าที่คิดแต่ก่อนโมเดล3นะครับกว่าที่จะผลิตได้เร็วขนาดนี้ก็อยู่มีช่วงหนึ่งที่เป็น production hell อยู่เหมือนกันถ้าใครติดตามในช่วงนั้นก็คืออีลอนบอกจะได้แล้วจะมาแล้วอาทิตย์ละ 3,000 คัน 5,000 คันแต่รอไปอีกครึ่งปีเลยกว่าจะแบบผลิตได้เยอะจริงๆอย่างที่เขาบอกนะครับของพวกนี้ก็คืออาจจะมีผลทำให้ยอดขายของ Tesla ในปีหน้าเนี่ยไม่ได้ตามเป้าอันนี้ต้องเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังเอาไว้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับตัว FSD เนี่ยตัว Full Self Driving เนี่ยนะครับสำหรับตัว Full Self Driving เนี่ยนะครับ
นักวิเคราะห์หลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ราคากับตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าให้ราคาเนี่ยก็จะกลายเป็นเหมือน ARK Invest เลยนะครับหุ้นแพงขึ้นไปเป็นหมื่นดอลลาร์ได้เลยนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ให้ตรงนี้ก็ถือว่าราคามันยังไม่ได้สะท้อนกลับไปตรงนี้แต่ราคาที่แต่เรื่องที่สะท้อนเนี่ยก็คือตัวแบตเตอรี่เนี่ยแหละครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรามองยาวๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นความเสี่ยงแต่มันไม่ได้ถึงกับแบบทำให้ผมขายหุ้นไปซื้อตัวอื่นนะครับผมยังเชื่อว่า Tesla ยังสามารถเพิ่มโปรดักชันได้ระดับ 40-50% ต่อปีเนี่ยไปอีก 4-5 ปีเลยและระยะยาวเนี่ยเขาจะมีรถแบบ10ล้านคันได้ถามว่าต้องรอ9ปี10ปีหรือ11ปีในการเพื่อให้รถ Tesla ไปถึง10ล้านคันเนี่ยผมก็ไม่เป็นไรครับถ้ามันต้องดีเลย์ไปปี2ปีหรือ3ปีผมว่าทั้งถึงจุดนั้นถ้าเขาทำได้10ล้านคันจริงๆเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะสูงกว่าตอนนี้พอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวเขาเรียกว่าอะไรตัว Excel ที่วิเคราะห์ยอดขายของ Tesla ตอนหลังอีกทีนึงอ๋อแล้วก็อย่างไรก็ตามนะครับลืมบอกไปก็คือตัวแบตเตอรี่4680เนี่ยTesla ก็ไม่ได้รับความเสี่ยงอยู่คนเดียวนะครับล่าสุดเขามีข่าวว่าเขาจะให้ซัพพลายเออร์เนี่ยช่วยกันผลิตด้วยนะครับโดยเป็นไอตัวแบตรุ่นใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้า Tesla ทำผลิตได้ไม่เยอะอย่างที่เขาคาดไว้จริงๆเนี่ยอย่างน้อยก็จะมีซัพพลายเออร์อื่นอย่าง LG นะครับแล้วก็ตัว Panasonic เนี่ยที่มารองรับตรงจุดนี้สำคัญมากเลยตัว4680เนี่ยเพราะว่าทำไม่ได้นี่รถเซมิก็ต้องรอไซเบอร์ทรัคก็ต้องรอนะครับโอเคต่อมานะครับอีกความเสี่ยงหนึ่งที่เรามักจะพูดถึงนะครับก็คือตัวเมืองจีนนะครับที่เทสลาไปเปิดโรงงานเซี่ยงไฮ้ซึ่งตอนนี้กำลังปั๊มรถออกมาอย่างเร็วมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่ดีมากแล้วก็ทำได้ตามเวลานะครับอย่างไรก็ตามหลายๆคนก็จะ question ว่าเฮ้ยแล้ว Tesla มันจะอยู่เมืองจีนได้นานแค่ไหนนะครับตลาดมันไม่เหมือนที่อเมริกาและเทคบริษัทเทคหลายๆบริษัทเนี่ย อยู่ไม่ได้นะครับสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าแยกออกเป็น2เรื่องก่อนนะครับสำหรับระยะสั้นนะครับก็จะมีข่าวแย่ๆของ Tesla เนี่ยออกมา อยู่หลายเรื่องนะครับอย่างช่วงงานออโต้โชว์ที่เมืองจีนเนี่ยก็มีคนออกมาให้ข่าวว่าออกมาแบบเขาเรียกว่าอะไรกลั่นแกล้งนิดนึงนะครับว่าแบบเนี่ยรถ Tesla เบรกพังอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนทำวิดีโอหลายอย่างเลยนะครับว่าแบบว่า Tesla เบรกพังไม่ดีแล้วก็อาจจะทำให้ Tesla ชื่อเสียงเสียไปส่วนนึงนะครับอย่างไรก็ตามก็จะมีสื่อหลายๆสื่อเนี่ยก็ออกมาขอโทษ Tesla เรียบร้อยแล้วเหมือน Tesla ออกไปแบบไปขู่ว่าแบบจะหาเรื่องจะเอาคืนอะไรเงี้ยว่าแบบจะฟ้องอะไรเงี้ยทุกสื่อหลายๆสื่อก็ออกมาขอโทษนะครับแต่ชื่อเสียงของ Tesla เนี่ยก็ถือว่าเสียไปแล้วเพราะว่าข่าวร้ายเนี่ยมันกระจายหาคนจีนทั้งหมดเร็วกว่าแน่นอนทีเนี้ยถามว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ยอดขายของ Tesla ในเมืองจีนเนี่ยสามารถตกลงมาได้นะครับแล้วมันก็อาจจะสะท้อนในตัวเลขนิดนึงนะครับตรงที่ว่าตอนนี้มีข่าวมาว่า Tesla เนี่ยนะครับที่เมืองจีนเนี่ยก็มีเริ่มแจกโปรโมชั่นและอันนี้จากChannel Tesla Daily นะครับโดยสามารถเปิดให้ผ่อนรถได้นะครับแล้วก็ให้ส่วนลดของถ้าซื้อรถภายในสิ้นเดือนเนี้ยจะให้ส่วนลดด้วยนะครับทั้งหมด 7,000 หยวนเลยซึ่งก็ลดค่อนข้างเยอะเลยนะครับประมาณ 3-4% มั้งของราคาทั้งหมดซึ่งถ้าขายดีจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรจะลดแบบนี้นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นคอนเซิร์นว่าเฮ้ยยอดขายมันลงไปจริงๆหรือเปล่านะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือเปิดให้ดูนะครับอีกอย่างนึงก็คือยอดขายที่เมืองจีนเนี่ยมีการรีพอร์ตออกมาบอกว่ายอดจองเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็เวทไทม์ก็คือระยะเวลาที่จะต้องรอเพื่อให้ได้รถเนี่ยก็เหลือแค่ 1-3 สัปดาห์เองก่อนหน้านี้ต้องรอเข้าคิวถึงแบบ 5-8 สัปดาห์เพื่อที่จะได้รถนะครับตัวโมเดล Y
แล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือ Tesla มีประกาศด้วยว่าเขาจะมีหยุดช่วงปล่อยให้พนักงานหยุดนะครับช่วงDragon Boat Festival อะไรเนี่ยซึ่งตรงเนี้ยก็อาจจะมีการลดกะพนักงานล่าสุดเนี่ยพนักงานยังทำงานอยู่นะครับแต่ผมว่าอาจจะมีการลดกะนั่นแปลว่าเฮ้ยดีมานด์มันไม่เยอะจริงๆหรือเปล่าแล้วมันเป็นเพราะเกิดจากข่าวร้ายหรือเปล่านะครับตรงเนี้ยก็เป็นคอนเซิร์นนิดนึงนะครับแต่เราต้องรอดูตัวเลขยอดเดือนนี้อีกทีนึงเพื่อสรุปได้ให้ได้ว่าตรงนี้เป็นไงตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่น่าคอนเซิร์นนะครับแต่ถามว่าระยะยาวผมว่าข่าวพวกเนี้ยมันจะเริ่มซาออกไปเองนะครับอาจจะโดนกลั่นแกล้งอยู่เรื่อยๆแต่เมื่อคนมีโปรดักต์เยอะแล้วและคนแฮปปี้กับรถ Tesla เยอะๆเนี่ย Tesla จะโตจากการบอกต่อเองนะครับไม่ได้ไม่ข่าวพวกเนี้ยจะมีผลต่อตลาดน้อยลงเรื่อยๆเหมือนกับที่เขา Tesla เขาพิสูจน์ในที่อเมริกาแล้วนะครับในช่วง 2-3 ปีที่แล้วที่แบบข่าวแย่ๆกับรถมาเยอะแต่พอคนเริ่มใช้เยอะเนี่ยข่าว positive จากโปรดักต์ที่จริงๆเนี่ยมันก็จะเริ่มกระจายออกไปนะครับความเสี่ยงระยะกลางของอีกอันนึงของเมืองจีนก็คือตัวรัฐบาลจีนตัวนี้หลายๆคนก็ยังคอนเซิร์นเหมือนกันนะครับเพราะว่ารัฐบาลจีนเนี่ยยังไงก็ต้องสนับสนุนบริษัทรถจีนอยู่แล้วนะครับ NIO XPeng อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บริษัทอื่นๆ BYD อย่างเงี้ยก็ตรงนี้ก็จะเป็นคอนเซิร์นเหมือนกันแต่ผมก็ว่าไม่ถึงขนาดที่ว่าแบบ Tesla อาจจะแบบออกจากประเทศไปเลยหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเป็น investment ที่เยอะมากและ Tesla ก็นำรายได้เข้ามาให้ประเทศจีนเยอะมากนะครับทั้งใช้ได้จากภาษีการจ้างงานต่างๆและไหนจะเทคโนโลยีอีกที่แบบได้คนจีนก็ได้ความรู้ในการมาทำงานที่นี่แล้วก็อาจจะไปส่งเสริมอินดัสทรีของเมืองจีนให้โตยาวๆอีกอย่างถ้าเมืองจีนเกิดกลั่นแกล้ง Tesla เยอะจริงๆหรือเตะออกไปจริงๆเนี่ยเงินลงทุนที่เขาจะได้จากบริษัทอื่นในอนาคตเนี่ยก็น่าจะลดลงเพราะว่าบริษัทอื่นเนี่ยเขาก็จะแบบไม่มั่นใจแล้วว่าเฮ้ยลงทุนที่จีนได้หรือเปล่าผมว่าการที่ Tesla อยู่ในเมืองจีนถึงแม้ระยะสั้นแล้วก็กลางแล้วก็อาจจะยาวด้วยซ้ำเนี่ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเมืองจีนแล้วผมว่ารัฐบาลจีนเนี่ยโอเคกับจุดนี้นะครับและหลังๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ตัวรัฐบาลจีนเนี่ยก็ยังดูสนับสนุน Tesla อยู่ในปัจจุบันนะครับข่าวจากรัฐบาลจีนก็ยังข่าวฟอรัมต่างๆคอลัมน์ต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นการสนับสนุน Tesla อยู่นะครับอันนี้ไม่ได้เอามาโชว์แต่มีตัวเลขทีนี้ยอดขายที่เมืองจีนเป็นยังไงบ้างนะครับในระยะสั้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังมีรีพอร์ตว่ายังเติบโตนะครับจากประมาณ 25,000 คันที่ขายได้ในเดือน4เนี่ยเดือน5ตัวเลขออกมาแล้วนะครับยังเป็นทางการประมาณ 33,500 คันนะครับซึ่งก็เติบโตได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้แล้วก็มีการลงเครื่องจักรเพิ่มอยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเป็นความเสี่ยงที่ต้องระวังแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นสุดท้ายนะครับความเสี่ยงอันนึงที่เราต้องคอนเซิร์นจริงๆนะครับแต่แล้วก็ต้องรับให้ได้เนี่ยก็คือและเป็นความเสี่ยงระยะยาวที่สุดเนี่ยก็คือตัวอีลอนมัสก์เองเนี่ยแหละครับอ๋อไลฟ์สตรีมมันไม่ติดรูปต้องขอโทษด้วยนะครับอีลอนมัสก์นะครับตอนเนี้ยถ้าได้ติดตามเนี่ยเขาจะคนที่ทำงานกับอีลอนเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเวลาจะmake decision ใหญ่ๆเกี่ยวกับบริษัทเนี่ยทั้งเรื่อง engineering ทั้ง PR ทั้งดีไซน์ทั้งทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างผ่านอีลอนหมดเลยอีลอนเนี่ยจะเข้าไปประชุมกับเฮดต่างๆเนี่ยแบบ 20-30 ประชุมต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ไม่ได้แบบแค่คุยกับแค่ไม่กี่คนแล้วให้ที่เหลือเนี่ยรีพอร์ตขึ้นมานะครับเขาจะเข้าไปประชุมเขาจะเข้าไปเมคดิซิชันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าจริงๆแบ็คกราวด์ของอีลอนเนี่ยเขาก็จะเป็นเชิงเอนจิเนียริ่งอยู่แล้วนะครับเหมือน Tesla เนี่ย DNA ก็คืออีลอนเลยประมาณนั้นสำหรับความเสี่ยงระยะยาวเนี่ยคือเกิดอีลอนเลิกทำหรือเป็นอะไรไปขึ้นมากับอีลอนนะครับตรงเนี้ยผมว่าก็จะทำให้เอาลุคของ Tesla ในระยะยาวเนี่ยแย่ลงแล้วก็อาจจะดันราคา Tesla ลงในช่วงนึงถามว่า Tesla บริษัทยังไปต่อได้ไหมผมว่าไปต่อได้แน่นอนนะครับแล้วก็โตต่อไปได้อีกหลายเลย5ปี10ปีเพราะว่า culture เนี่ยเขาเซตมาเป็นอย่างนั้นพนักงานเนี่ยจะเป็นแบบ technical engineer เยอะๆนะครับจะไม่ได้เป็นพวกแบบฝ่ายบริหารเข้ามาชี้สั่งอย่างเดียวนะครับคนที่เก่งๆลีดเดอร์ชิพต่างๆเนี่ยมีแบ็คกราวด์ที่แบบเทคนิคอลแล้วก็แบบฉลาดมากๆตรงเนี้ย
ก็ทำให้ไม่ห่วงในระยะสั้นหรือกลางนะครับแต่ในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะเมื่ออีลอนไม่อยู่สมมุตินะครับทีมต่างๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะแบบกลายมาเป็นบิสเนสมากขึ้นสนใจแบบช็อตเทอมมากขึ้นสนใจควอเตอร์นี้จะขายได้เท่าไหร่จะทำยังไงอัดมาร์เก็ตติ้งเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะคล้ายๆกับ Apple ในตอนนี้นะครับซึ่งก็โตมาหลังจากที่สตีฟจ็อบส์ไม่อยู่นะครับมาเรื่อยๆแต่ถ้าเราดูอินโนเวชั่นดูนวัตกรรมที่ออกมาใหม่ๆเนี่ยมันจะหลายๆคนนะครับเขาก็จะบอกว่ามันจะไม่เหมือนตอนที่สตีฟจ็อบส์อยู่นะครับเทสลาผมว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นอย่างนั้นในกรณีที่สมมุติอีลอนออกไปทำ SpaceX อย่างเดียวเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นไปได้มากเลยครับอันนี้เป็นความเสี่ยงทั้งหมดแต่ไอตัวอีลอนมัสเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องรับให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าอีลอนเป็นผลบวกมากกว่าผลลบนะครับตรงนี้ก็ต้องแค่รู้ไว้ว่ามันมีความเสี่ยง 1% หรืออะไรก็ว่าไปที่ในอีกไม่กี่ปีอีลอนอาจจะไปทำอย่างอื่นแล้วก็ได้นะครับหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับหวังว่าจะไม่เกิดแต่ก็เป็นไปได้นะครับทั้งหมดเนี่ยผมเป็นความเสี่ยงนะครับเทคโนโลยีมาช้า1 2ก็คือเมืองจีน3ก็คืออีลอนมัสนะครับเทคโนโลยีมาช้ามาจาก4680แบตเตอรี่4680รถขับเองได้โปรเจกต์ต่างๆที่ ambitious มากๆนะครับกะไทม์ไลน์มากยากมากจริงๆว่า Tesla จะทำได้เร็วแค่ไหนตรงเนี้ยแต่ถ้าเราดูการเติบโตดูโปรเกรสต่างๆทั้งเรื่องรถขับเองได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปของมันเรื่อยๆเนี่ยแหละครับแค่ช้าหรือเร็วเราอาจจะต้องรอนักลงทุนระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องเอาทนนิดนึงกับราคาหุ้นที่มันอาจจะยังไม่ไปนะเพราะว่าเขารอข่าวพวกนี้สำเร็จอยู่นะครับเทสลาเนี่ยถ้าดูหุ้นเทสลาตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่กับที่มานานมากเลยนะครับตอนที่เขาจะออกโมเดล3แล้วมันเพิ่งมาชูตอัพทีเดียวเป็น10กว่าเท่าเลยในปีที่ผ่านมานะครับมันไม่แน่นะครับจริงๆหุ้นมันอาจจะอยู่อย่างนี้ไปอีก5ปีก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะชูตอัพอีกทีหรือว่ามันอาจจะขึ้นเลยก็ได้ในปีหน้าถ้าเขาโซฟเรื่องพวกนี้ได้มันไม่แน่ไม่นอนนะครับแต่ผมอ่ะยังถือหุ้นเทสลาอยู่เยอะมากนะครับเป็นแบบหลักประมาณแบบ 80-90% ของพอร์ตเลยนะครับซึ่งก็ยังมั่นใจกับบริษัทนี้เยอะที่สุดนะครับจากหลังจากที่ดูบริษัทอื่นผมยังคิดว่ามันยังเติบโตได้อยู่นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูระยะยาวนะครับตัวเลขระยะยาวเนี่ยดูของคุณแกรี่แบล็กก่อนแล้วกันเขายังเชื่อว่าเทสลาเนี่ยในปี2030เนี่ยยังจะสามารถขายรถได้ที่10ล้านคันนะครับ10ล้านคันซึ่งเป็นซึ่งยอดราคาเฉลี่ยต่อคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ46,000ดอลลาร์นะครับแล้วก็ operating margin นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 21% ก็คืออัตรากำไรก่อนที่จะหักinterest นะครับแล้วก็ก่อนที่จะภาษีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 21% ซึ่งพอแปลงออกเป็น net income แล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ63ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับซึ่งถ้าเป็น forward ในอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย63ดอลลาร์ต่อหุ้นแล้วถ้าเราให้ PE ที่ประมาณ30นะครับในตอนนั้นเนี่ยหุ้น Tesla ก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์ต่อหุ้นนะครับซึ่งมันก็เป็นการเติบโตที่ผมว่าก็ค่อนข้างโอเคนะครับไปได้เรื่อยๆผมก็มีทำโปรเจคชันไว้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันว่าเทสลาเนี่ยจะขายขึ้นไปได้ถึง10ล้านคันในอนาคตเลยหลายๆคนก็อาจจะคิดว่ามันโตไปได้ไกลกว่านี้อีกนะครับและโดยเฉพาะเมื่อตอนนั้นเนี่ยรถมันควรจะขับเองได้แล้วแหละก็มีธุรกิจใหม่ๆให้เทสลาเข้าไปบุกอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งโซล่าทั้งรถขับเองได้พวกเนี้ยยังไม่ได้ถูกแวลูเข้ามาอยู่ในหุ้นของคุณแกรี่แบล็กเลยนะครับแล้วก็อีกชาร์ตหนึ่งที่ผมอยากให้ดูเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นชาร์ตที่แสดงได้ว่าจาก BCG นะครับ เขาบอกว่าราคาหุ้นในระยะยาวเนี่ยมันเติบโตจากอะไรนะครับแฟกเตอร์ที่จะทำให้หุ้นมันเติบโตในระยะยาวที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือการเติบโตของยอดขายและกำไรนะครับสำคัญที่สุดเลยโดยระยะ10ปีเนี่ยการเติบโตของยอดขายและกำไรเนี่ยมีผลต่อราคาหุ้นถึง 89% ส่วนอีก 11% ที่เหลือเนี่ยมาจาก cash flow แล้วก็จาก pricing ของหุ้นก็คือ multiple ที่ตลาดให้ในตอนนั้นนะครับPE ที่ตลาดให้ในตอนนั้น price to sale ที่ตลาดให้ในตอนนั้นนะครับอั
ันเนี้ยผมก็เลยสรุปแล้วเนี่ยผมว่าความเสี่ยงเป็นอะไรที่ผมยังรับได้แล้วก็ผมคิดว่ามันยังโตได้อีกเรื่อยๆนะครับมีคนถามว่าเทสลาจะโตอีก to the moon ได้อีกไหมใน 2-3 เดือนนี้อันนี้ผมสอบไม่ได้จริงๆครับมันอยู่ที่ตลาดนะครับว่าเขาให้มูลค่าแค่ไหนนะครับโอเคโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เท่านี้แหละครับแล้วเดี๋ยวไว้มีข่าวอะไรสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะมาสรุปให้ฟังต่อนะครับระหว่างนี้ก็อาจจะมีทำวิดีโอเกี่ยวกับหุ้นอื่นบ้างนะครับเพื่อหาโอกาสในการลงทุนต่อไปก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ